สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับเตอร์เรียลที่3.4แต่ก่อนอื่นเนี่ยผมเห็นคนไทยชอบดราม่าผมขอดราม่าก่อนสักนิดนึงนะแต่ก็เป็นความรู้ด้วยแหละคือผมตั้งใจทำสังคมนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้คนได้มีโอกาสฟอร์มทีมมานะครับคือนึกภาพออกไหมผมว่าคนไทยอ่ะเก่งนะแต่ว่าคนไทยไม่ค่อยรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีมคุณคิดดูนะเกมหนึ่งเนี่ยถ้าคุณทำคนเดียวเนี่ยผมว่ามันก็ดีนะแต่มันได้แค่ระดับหนึ่งแล้วมึงทำสัก3-4 คนทำเป็นฟอร์เป็นทีมอย่างเงี้ยแล้วแบ่งงานกันทำนะผมว่าไปได้ไกลนะผมก็แค่จะหาแนวร่วมแหละว่าถ้าใครสนใจเนี่ยก็แบบจัดฟอร์มทีมกันเองก็ได้ในแฟนเพจหรือว่าจะแบบหาเพื่อนหาฝูงมาโคกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเข้าใจนะว่า Unity 3D กับ Playmaker เนี่ยมันไม่ใช่คลิปจ้าคันหูนะครับจะให้คนมาดูเป็นล้านวิวมันก็คงไม่ใช่เนาะก็ผมต้องขอขอบคุณนะเว็บบอร์ดตามพื้นที่ต่างๆมาณที่นี้ด้วยนะครับเว็บแรกก็ขอขอบคุณ PDA Mobis นะครับที่อนุญาตให้ผมเข้าไปโพสต์นะก็กลัวจะรบกวนคนอื่นเขาเหมือนกันพยายามจะไม่ดันกระทู้ตัวเองนะรอคนสนใจมาดันให้ที่2ก็คือเว็บไซต์ smartmobile.com นะครับก็ขอขอบคุณมาพื้นที่มาณที่นี้ด้วยอันสุดท้ายก็จะเป็นที่ผมไม่โพสต์เลยคือ fatfire.net ตอนแรกผมคิดว่ามันไม่เกี่ยวข้องนะกะจะไม่โพสต์แล้วแต่ผมพบว่าจริงๆมันเกี่ยวข้องนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแฟลตไฟล์ตอนเนี้ยเขาจะดังเรื่องของ PSP นึกออกป่ะครับผมคิดว่าผมโพสต์ที่นี่แหละน่าจะเข้าเกณฑ์ที่สุดที่ผมโพสต์ได้เนี่ยผมคิดในใจนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถสร้างเกมบน PS Vita ก็ทำได้ PSP ก็ทำได้แต่ประเด็นคือคุณต้องมีไลเซนส์ของกับ Sony ก่อนพอมีปุ๊บเนี่ยผมว่าคุณไปเมลบอก Unity 3D ว่าให้ทำตัวพอร์ตขึ้นมาให้คุณอะไรเงี้ยผมว่าเขาก็ทำให้นะผมก็เลยมองว่าไกลๆแล้วเนี่ยมันไม่มาถือว่ามันไม่หลุดประเด็นไงก็เลยไปขออนุญาตโพสต์ไว้นะครับก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะครับที่ให้ผมมามีการคอมเมนต์มีการโต้ตอบอะไรอย่างเงี้ยผมตอบทุกอันนะเพราะว่าเพิ่งเริ่มไงคนน้อยจะตอบได้ก็มีความสุขครับทุกครั้งที่อ่านก็เป็นกำลังใจให้ผมทำต่อไปนะผมก็ตั้งใจว่าผมจะทำไปเรื่อยๆนะจนกว่าที่ผมคิดว่าจุดหนึ่งแล้วเนี่ยความรู้ที่ผมให้ไปเนี่ยคือครบที่ควรจะสร้างเกมดีๆได้สักเกมนึงแล้วแหละผมก็อาจจะหยุดณจุดนั้นเลยอย่างเงี้ยแล้วก็รอดูคนอื่นต่อไปว่าใครมีไอเดียก็สามารถโพสต์ติวตอเรียลของตัวเองขึ้นมาแชร์มาสอนกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับใครอยากจะทำติวตอเรียลของส่วนตัวของตัวเองที่เป็นเพลย์เมเกอร์ก็บอกผมได้เลยนะก็โพสต์เข้าแฟนเพจได้เลยก็ถือว่าเป็นการแชร์ความรู้กันด้วยนะผมจะได้รู้เพิ่มมากขึ้นเลยคุณจะได้ทบทวนสิ่งที่คุณรู้ไว้ด้วยนะอ่ะคราวนี้มาอีกเรื่องที่ผมอยากจะพูดเลยนะครับก็คือเรื่องของการสมัครแอปApple iOS Developer Program การคุณจะพัฒนาแอปบน iOS เนี่ยคุณต้องเสียเงินปีละ$99นะครับต้องเสียแล้วเป็นเรื่องมาตรฐานดีไม่ดีผมว่าแม่งงกด้วยอ่ะจริงๆ99ดอลลาร์เห็นต้องเสียเลยเนาะอ่ะคราวนี้ผมจะพูดถึงอะไรครับผมจะพูดถึงการหารกันแชร์ค่าสมัคร$99ต่อปีคำถามคือมันทำได้เหรอครับมันทำได้ครับแต่มันยุ่งยากหน่อยนะผมขออธิบายเลยนะครับการที่คุณจะสมัครเนี่ยคุณเข้าไปที่แอดได้ตามนี้นะ developer.apple.com/iOS นะครับก็ลองหาดูถ้าเกิดหาไม่เจอก็ไปที่โปรแกรมก่อนในส่วนของ developer อ่ะผมไม่พูดถึง developer โปรแกรมนะผมไม่สนใจนะผมไม่แคร์ผมมาดูที่ iOS developer โปรแกรมนะครับผมคลิกผมกด enroll now เลยผมยังไม่อ่านนะขี้เกียจ continue ขอดูนิดนึงครับนี่ต่างหากที่สำคัญ submit your information provide basic information including your legal name and address blah 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 หมายความว่าไงครับเดี๋ยวอธิบายต่อไปทีเดียว continue ก่อนนะคราวนี้ครับเขาจะถามคุณว่าคุณต้องการจะเป็นNew Register Apple Developer หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ปาบาผมบอกว่าผมมี Apple ID แล้วผมต้องการจะสมัครเป็น Apple Developer Program ผมกด Continue ตรงนี้แหละครับงานเข้าครับนี่เขาถามคุณชัดเจนผมจะพูดเนี่ยผมพูดตรงนี้นะครับ Are you enrolling as an individual or company ครับนี่ครับที่เป็นจุดที่ผมอยากจะเอามาแชร์กับเพื่อนๆนะคือถ้าคุณเป็น individual ผมอธิบายสั้นๆเลยกันคุณก็เสียเงินคนเดียวอ่ะ$99ต่อปีแต่ครับถ้าคุณเป็นบริษัทนะ if choose this option if you are a company non profit organization joint venture partnership or government organization คุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
มันสามารถจอยกันได้ครับเฮ้ยแล้วทำไงดีครับเนี่ยคือโปรเจกต์เนี้ยผมคิดมานะผมว่าผมอยากจะฟอร์มเป็นกรุ๊ปเป็นทีมนะครับแล้วก็สมัครขึ้นมาในภายใต้ในชื่อของ Unity 3D with Playmaker แล้วคุณจะพอร์ตเผื่ออะไรคุณก็พอร์ตขึ้นไปเลยแต่ว่าถ้าคุณพอร์ตเก็บเงินเนี่ยมันยุ่งหรือไงเกิดกรณีที่เงินเข้ามาคุณจะแชร์กันยังไงผมก็แนะนำว่าเราปล่อยฟรีไปเลยดีกว่าคือสมัครแอปพลิเคชันสมัคร Apple ID แล้วเนี่ยก็ทุกคนที่ใช้เข้ามาใช้ในโปรแกรมเนี้ยก็พอร์ตฟรีไปเลยแล้วกันแบบให้คนโหลดฟรีไปอะแล้วคุณจะอยากจะเก็บเงินคุณก็ไปสมัครคุณเองนะฮะซึ่งแต่ปัญหาคือว่ามันจะต้องเนี่ยครับ the legal authority to buy your company on หรือ organization to apple developer program legal agreement มันต้องมีหลักฐานนะว่า company หรือองค์กรหรือว่าจะเป็นที่อยู่บริษัทที่ตั้ง headquarter ที่สำคัญก็ต้องมี aduns number เนี่ยครับอันนี้คืออะไรไอ้ข้อที่3เนี่ยผมต้องรู้สึกมันต้องไปจดกับBOI ของกรุงเทพฯเป็นเมืองไทยต้องจดที่ BOI อ่ะครับแล้วใครจะไปทำครับผมก็คือตอนนี้ผมอยู่ต่างประเทศไงอีกปีนึงผมจะกลับไปได้คือผมอยากให้ใครสักคนนึงอ่ะถ้าสนใจนะลองเมลหาผมหน่อยหรือว่าถามผมหน่อยว่าจะคุยกันยังไงดีเรื่องนี้เพราะว่าเนี่ยมันมีเรื่องของ one credit card for purchase อีกแล้วจะต้องใช้ยังไงถ้าเราเป็น an organization คือผมยังไม่ได้ file เอาเรื่องนี้นะครับคือผมอยากให้ทุกคนอ่ะมาแชร์หารค่าสมัครกันถ้าเกิดสมมติว่า10คนนะผมตีง่ายคนละ300ต่อปีอ่ะมันก็ถูกกว่า 3,000 ต่อปีต่อคนอย่างเงี้ยนึกออกป่ะครับแล้วเราเพิ่งหัดอ่ะผมว่าเราเป็น non profit organization ก็ได้คือเราไม่ได้แสวงหาผลกำไรอ่ะครับแต่ประเด็นก็คือว่าใครจะทำเรื่องนี้ครับคือผมจะไม่กด next ไปต่อนะเพราะผมอยากให้เพื่อนดูตรงนี้ก่อนว่ามันมีออปชันนี้นะเนี่ยออปชัน company เนี่ยที่สามารถทำร่วมกันได้และแถมเราเป็น non profit organization ก็ได้คือเราไม่แสวงหาผลกำไรครับคือใครเข้ามาใน Facebook Unity 3D with Playmaker นะก็บอก Apple ID มาเราก็แอดเข้าไปใน developer คุณสามารถเทสบน iPhone ได้เลยหรือ iPad ได้เลยนึกออกป่ะครับเฮ้ยผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะน่าศึกษาคือใครที่สนใจแล้วตามผมมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยลองดูเรื่องนี้ให้ผมหน่อยแล้วกันครับว่าเราจะคุยกันยังไงดีแล้วก็ฟอร์มกรุ๊ปกันยังไงดีคือผมยินดีจ่ายนะเท่าไหร่คือสมมติ10คนใช่ไหมผมจ่าย300ผมก็จ่ายได้นะแต่ว่าตอนนี้ถ้าผมจะจ่าย 3,000 คนเดียวแล้วเพื่อมาทำติวเตอร์เรียลให้เนี่ยผมยังไม่อยากจะทำนะครับเพราะว่าผมมีโปรเจกต์ส่วนตัวที่จะทำอย่างอื่นก่อนนึกออกไหมก็อันนี้ฝากไว้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองโพสต์ลองถามกันมาดูนะโอเคเดี๋ยวจะไปต่อที่ติวเตอร์เรียล 3.4 นะครับขอบคุณครับก็กลับเข้าสู่เนื้อหาในติวเตอร์เรียลที่ 3.4 นะครับใครเห็นหน้าจออินเทอร์เฟซอะไรเปลี่ยนไปเล็กน้อยบ้างนี่ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมเพิ่งอัปเกรดเป็น Mountain Lion ของ Mac OS X นะครับผมใช้มาตั้งแต่ Scenario ผ่านแล้วตอน Lion ก็ไม่ได้อัพเพราะมัน 29.9 ดอลลาร์ตอนนี้มัน 19.9 เวอร์ชั่นใหม่โหอัพข้ามสเต็ปไปเลยเหมือนจาก Windows XP ไปเป็น Windows 7อะไรอย่างนั้นนะครับก็โอเคนะเข้าเรื่องต่อคราวนี้กลับมาดูที่ตัวละครของเราอย่างที่ผมบอกไว้คราวที่แล้วก็คือว่าผมจะตอนนี้ผมเคลื่อนซ้ายขวาเนี่ยแล้วผมยิงเนี่ยจะสังเกตได้ว่าในซีนของเกมผมเนี่ยมันจะหลุดจอนึกออกไหมครับผมจะกำหนดขอบเขตให้มันนะว่าซ้ายขวาให้มันอยู่ไหนเพื่อนๆสังเกตนะตอนที่เราเลื่อนไปทางซ้ายเนี่ยให้เราดูที่ตรงตำแหน่งทรานส์ฟอร์มนะครับแกน x เป็นลบ 3.9 หรือประมาณลบ 4 ก็ได้กลมๆหน่อยถ้าเราเลือกเลยลบ 4 อยู่เนี่ยมันจะหลุดจอนะของเกมเช่นเดียวกันถ้ามาทางขวาถ้ามันเป็น4ประมาณ4ใช่ไหมครับถ้าเรื่องเกิน4มันก็จะหลุดเฟรมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่แน่ๆเลยเนี่ยหลักการทำคล้ายๆกับการที่เราทำการลบลูกบอลเอ้ยไม่ใช่ลูกบอลลบกระสุนของเราทิ้งนะครับคือเราตั้งลิมิตมันไว้อ่ะเช่นเดียวกันเรากลับไปที่สเปซชิพนะครับผมขอเปลี่ยนวิวนะเป็นมุมที่ผมตั้งไว้ให้มันเห็นชัดๆผมมาที่ player movement ก่อนอธิบายนิดนะครับคือในออบเจกต์หนึ่งเนี่ยถ้าสมมติคุณสร้างสคริปต์ขึ้นมาเนี่ยใน variable เนี่ยคุณสามารถใช้ร่วมกันได้หมดเลยนะคือมันจะอยู่ในแค่ออบเจกต์นี้นะแต่ถ้าคุณจะเรียก variable ข้าม object เนี่ยเป็นเรื่องของ global variable ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดในตอนหลังนะครับยังไม่ถึงขั้นนั้นเราค่อยๆ step by step แล้วกันนะเดี๋ยวพูดที่หลังงั้นตอนนี้ที่แน่ๆเนี่ยที่ผมต้องมีเนี่ยคืออะไรครับ
ก็คือตำแหน่งด้านซ้ายกับตำแหน่งด้านขวาถูกไหมก็คือพูดง่ายว่าผมขอพูดเลยแล้วกันผมตั้งชื่อว่าลิมิต left limit เป็นโฟลด์นะครับกด add ผมก็ต้องมีตัวหนึ่งก็คือ right limit ผมกด add นะครับแล้วผมก็คลิกเข้าไปที่ left limit นะผมเซตค่าไว้หน่อยเมื่อกี้ด้านซ้ายสุดมันต้องเป็นลบ4ใช่ไหมครับไม่เกินลบ4ผมตั้งลบ4ไว้นะกด enterright limit ผมตั้งค่าเริ่มต้นไว้ที่4กด enter เพราะอย่างที่บอกไปซ้ายขวาต้องเป็นลบ4กับ4นะในแกน x ถูกไหมอ่ะคราวนี้ไปที่ไหนครับไปที่ player movement เพราะเราทำทุกๆวินาทีถูกไหมเราเอา action เข้ามาครับ action เหมือนเดิมครับเหมือนกระสุนเลยคือดูตำแหน่งใช้คำสั่งว่า get position add เข้ามา add เข้ามาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเราก็ถามว่าวัตถุไหนที่ต้องการจะเก็บตำแหน่งก็คือ user owner ถูกแล้วครับก็คือตำแหน่งก็คือ spaceship เนี่ยที่เราต้องการจะเก็บถูกไหมอย่างที่บอกครับเราเก็บในแกนอะไรแกน x ถูกไหมครับแต่ในแกน x เรายังไม่มีค่าให้เก็บเลยเราต้องไปสร้างตัวแปรมาใหม่ชื่อ x position แล้วกันตั้งว่า phone นะครับโอเคค่าไม่ต้องไปปรับครับเพราะว่าเราจะรับค่าจาก user ที่ input เข้าไปก็คือรับค่าจากคีย์บอร์ดนะครับคราวนี้มี x แล้วเราต้องเก็บแกน x ถูกไหมว่าเราพอเราเทียบแค่แกนเดียวเราบอกว่าเก็บไปที่ x position อย่าสับสนนะครับอย่าไปใส่ position นะเดี๋ยวงงเพราะ position เราเอาไว้ใช้ translate ตัวแปร position นะ x position เราจะเอาไว้เช็คเงื่อนไขนะโอเคเก็บทุกเฟรมครับเช็คก่อนด้วยความพลาดกด play ดูว่ามันเก็บค่าจริงไหมคุณเลื่อน view มาหน่อยให้มันเห็นตัวแปรปึ๊บ variable ผมเช็คที่ positionโอ้ยต้องหาเอาใหม่กด play ปึ๊บเช็คที่ x position กด play x position เห็นไหมครับเรากด play นะแล้วเราเช็คที่ x position จะสังเกตได้ว่าค่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเมื่อกี้เราเซตไปที่ลบ4ถูกไหมครับแต่ว่ามันยังไม่เลยเฟรมเราเลยเนี่ยเราก็ต้องมาเซตใหม่นะมันอยู่ที่วิวที่เรามองนั่นแสดงว่ามันอาจจะเป็นลบได้ถึงลบ9เลยลบ9เช่นเดียวกันถ้าไปด้านขวาน่าจะเป็น9แต่นี่มันมองไม่เห็นนะผม แอดซูมเอาแล้วกันว่าแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเทสกันใหม่ปิดอ่ะคราวนี้ทำอะไรต่อครับเราได้ค่ามาแล้วคราวนี้เราต้องการจะเปรียบเทียบเพื่อให้มันไม่ไปต่อใช่ไหมครับผมขอพูดเลยนะผมใช้คำว่า float compare เช่นเดียวกันเหมือนบูเดตเลย compare อะไรครับเรา compare ระหว่าง x position กับเอาด้านซ้ายก่อนนะด้านซ้ายเป็น left limit ถ้าสมมุติว่า x position คือตำแหน่งด้านซ้ายตำแหน่งที่เราอยู่คือถ้าไรผมจะบอกว่าถ้า x position มากกว่า left limit ให้ทำอะไรนึกออกไหมครับก็ขอสร้าง event ก่อนนะเพื่อไปยังสเตจต่อไป event เขียนว่า set left position left x position นะเพราะอะไรครับเพราะคุณนึกภาพนะถ้าคุณเลื่อนไปทางซ้ายสุดแล้วปุ๊บเนี่ยคุณจะให้มันอยู่ตำแหน่งค้างไว้เนี่ยคุณต้องเซตโพซิชันมันให้อยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนนึกออกไหมผมแอดไว้ผัวเรื่องหน้าเลยแล้วกันว่าไลท์เซตไลท์โพซิชันเพราะเดี๋ยวมันต้องใช้อยู่ดีเพื่อนๆจะสับสนระหว่างอีเวนต์กับวาริเอเบิลนะคนละเรื่องกันนะครับ
ว่าอีเวนต์คือเป็นอีเวนต์ที่เราเขียนขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าเราจะไปสเตจต่อไปหรือจะทำอะไรแต่ variable คือตัวแปรนะครับคนละเรื่องกันนะผมจะไม่ได้พูดตั้งแต่แรกเพราะผมไม่รู้คือผมไม่รู้คือผมไม่ได้พูดตั้งแต่แรกเพราะผมคิดว่าอธิบายไปเรื่อยทำไปเรื่อยเดี๋ยวเพื่อนก็จะค่อนข้างเก็ทขึ้นมาเองกลับมาที่สเตจเดิมนะครับคราวนี้ผมจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าตำแหน่งของผมนะ expression มากกว่า left limit ผมจะไปที่ set left expression เพื่อการ error ถ้าสมมุติว่ามันเท่ากันก็ให้ไปที่ set left expression เหมือนกันแต่ถ้าเกิดมันน้อยกว่าเราไม่ทำอะไรนะผมคลิกขวา add transition add left position มาก่อนผม add มา right position มาไว้เผื่อไว้เลยแล้วกันแต่ว่ายังไม่เขียนนะเขียน left ก่อนคราวนี้ถ้ามันมากกว่าใช่ไหมให้ผมไปที่ set left x position ผมก็ต้องสร้าง state ใหม่มาก่อน add new state ผมตั้งชื่อว่าผม i position นะจิ้มมาปึ้งผมตั้งชื่อว่า set left x position โอเคคราวนี้คำสั่งในการ set position ใช้ว่าอะไรครับไปดูที่ action แล้วเราก็ดูตำแหน่ง set position มีด้วยครับก็ลากมาใส่เลยแต่ไม่คิดกันละ set position ของวัตถุ game object object ไหน object ตัวเราเองถูกไหมครับเพราะเราอยู่ที่ spaceship เราเช็คตัวเราเองเลื่อนตัวเราเอง set positionเซตที่จะเซตเป็นเวกเตอร์ได้คือระบุเป็นตำแหน่งพิกัดเลยแต่ว่าเราไม่ใช่ครับเราใช้แค่จุดเดียวคืออะไรครับพิกัดแกน x ถูกไหมเราเซตให้ x เป็น left limit ทุกๆเฟรมไหมก็ใช่ครับเพราะเราเช็คทุกๆครั้งไงจบแล้วคราวนี้ลองเล่นดูปุ๊บสมมติเราเลื่อนมันค้างที่ left x position เลยเพราะอะไรครับเดี๋ยวอธิบายก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงเพราะว่าตอนนี้พอเราวิ่งมาปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันถูกเข้าเงื่อนไขเซต left x position เลยคือหมายถึงว่าอยู่ดีคุณเลื่อนเกมคุณไว้แล้วอ่ะแล้วค่า x position มันมากกว่า left limit จริงมันเลยวิ่งมาที่สเตจนี้แต่คราวนี้มันทำอะไรต่อไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรครับเพราะมันจบที่สเตจนี้ไงนี่ออกไหมงั้นเราต้องมีลูปให้มันลูปคืออะไรครับก็คือคลิกขวา finish คือบอกว่าจบแล้วไปไหนจบแล้วไปไหนครับเพื่อนๆทายสิคิดหน่อย3วิ1 2 3เพื่อให้มันเลื่อนต่อไปได้แล้วเลยก็คือต้องกลับไปที่เดิมครับกดคลิกซ้ายครั้งแล้วลากเข้าไปที่สเตจเดิมปึ้มอ่ะลองใหม่นะกด play อ่ะคราวนี้พอ play ปุ๊บนะครับจะพบว่าเฮ้ยมันก็ error นะครับเลื่อนไม่ได้แถมงงอีกอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมจะอธิบายเพื่อนๆฟังนิดนึงมันคือการ try out and error นะครับคือบางทีเราเขียนมาเราคิดว่าลอจิกเราถูกนะแต่เราก็ไม่รู้ลองมันใช้ได้หรือเปล่าก็ตามหลักศาสนาพุทธนะครับใครต้องศึกษาอื่นก็ต้องขอโทษด้วยครับพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงใช้ trial and error นะคือลองผิดลองถูกอะคราวนี้พอเมื่อมาผมมาลองวิเคราะห์ดูแล้วมันมีหลายจุดที่ผิดนะครับจุดแรกเลยนะ set position เนี่ยเราไม่เซตทุกๆเฟรมครับเซตแค่ครั้งเดียวเพราะว่าคุณเลื่อนปุ๊บเนี่ยคุณกดเซตปุ๊บเนี่ยแล้วให้มันกลับมาที่เดิมเลยถ้าเกิดผมพอเลื่อนมาถึงจุดอีเวนต์นี้คุณกดเซตทุกๆเฟรมเนี่ยเกมก็เออร์เลอร์เลยครับเพราะว่ามันผิดลอจิกไงเอวีเฟรมไม่เอาออกกลับมาดูที่เพลเยอร์โมเมนต์ใหม่มาดูที่ตรงโฟลด์คอมแพร์ครับคอมแพร์ก็เหมือนกันเราไม่ได้คอมแพร์แค่ครั้งเดียวครับเราต้องเช็คอีเวนต์ทุกๆครั้งที่เอ็กโพซิชันเปลี่ยนไปนึกภาพออกไหมครับเราก็ต้องติ๊กเอวีเฟรมเหมือนกันคราวนี้ผิดจุดนึงก็คือตัวอีควอครับคืออีควอเนี่ยจริงลอจิกผมว่ามันใช้ได้นะแต่ว่าผมลองดูสคริปต์ใหม่ดีๆอ่ะคุณกดที่อีควอไม่ได้ครับคุณต้องกดนันคือถ้ามันเท่ากันยังไม่ทำอะไรครับต้องให้มากกว่าถึงจะทำผิดจุดนึงอีกมากกว่าก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าถ้าคุณเรียนคณิตมาขั้นนึงคุณจะรู้ว่าตอนนี้เลฟลิมิตของคุณมันติดลบถูกไหมครับและเอ็กโพซิชันคุณก็ติดลบด้วยเนี่ยลบเนี่ยเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่ามันสับทางกันครับเพราะฉะนั้นคุณต้องบอกว่าคุณห้ามใช้ว่ามากกว่าคุณต้องใช้น้อยกว่าครับเพราะว่านึกออกไหมสมมติว่าผมบอกว่า3มากกว่า2นะนึกถึงลอจิกของคณิตศาสตร์นะ3มากกว่า2นะคราวนี้ถ้าเกิดผมจะกลับด้านกันเนี่ยผมเอาลบคูณทั้งสมการเนี่ยลบ2มันน้อยกว่าลบ3นะครับคือต้องกลับสมการนึกออกไหมก็ต้องเป็น less than นะครับ less than แล้วถึงให้ไป left x position อ่ะคราวนี้ลองเพลย์ดูใหม่
เลื่อนซ้ายนะผมเลื่อนซ้ายปุ๊บอ่ะติดไปต่อไม่ได้เลื่อนขวากลับมาก็มาที่เดิมสังเกตนะครับหลักการทำงานคืออย่างนี้ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่สเปซ Player Movement นึกออกไหมครับผมเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะตอนนี้ถูกเช็คเงื่อนไขแล้วว่า position ผมเนี่ยมันยังไม่ถึง left limit พอผมเลื่อนซ้ายไปมากๆปุ๊บมากๆปุ๊บพอถึงซ้ายปุ๊บมันเข้าไปที่สเปซนี้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปเซต position ให้มันอยู่ที่ด้านซ้ายเหมือนเดิมเสร็จแล้วพอเซต position ปุ๊บให้กลับมาสเตทเดิมใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณกดคลิกซ้ายค้างไว้เนี่ยอีเวนต์เนี้ยมันทำงานตลอดเวลาเห็นมั้ยครับสังเกตได้จากลูกศรสีเขียวพูดง่ายคือมันไปกลับตลอดเวลาเลยมันไม่เพราะว่ามันเซตค่าไปแล้วก็กลับมาเช็คเซตค่าไปกลับมาเช็ควนลูปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับนึกออกมั้ยแต่ไปด้านขวายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเรายังไม่เช็คเซตค่าไว้เรายังไม่เซตค่าไว้อ่ะเมื่อลอจิกผมผ่านแล้วผมกลับมาทำด้านขวาต่อนะปิดทิ้งกด play ออกผมจะเซตด้านขวาแล้วผมตั้งสเตทใหม่ขึ้นมาผมตั้งชื่อว่าเซตright position เช่นเดียวกันครับผมเอามาเลยก็ได้ผม copy มากันผมขี้เกียจ copy selected action คลิกขวา press select press action คราวนี้เปลี่ยนจาก x เป็น right limit ทุกอย่างเหมือนเดิมเมื่อมันเสร็จปุ๊บ add transition finish มาเสร็จปุ๊บให้กลับไปที่เดิมนะแล้วตอนที่มันมาถ้ามัน line position นะให้มันมาที่ set line position นะปึ๊บคุณเรียนลอจิกดีๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้ถ้าคุณมีเงื่อนไขเยอะขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มมั่วแล้วเปลี่ยนวิวดีๆหน่อยเพราะนี่อันนี้ชุด bullet นะอันนี้ line position left position เดี๋ยวผมเรียนดีกว่าเรียงใหม่หรือว่าเรียงแล้วจะดูงงกว่าเดิมป่ะครับเพื่อนจะงงหนักมั้ยเนี่ยอ่ะดูดีมั้ยเริ่มดูเป็นลอจิกแล้วด้านซ้ายก็อยู่ด้านซ้ายด้านขวาก็อยู่ด้านขวาเริ่มมาสเตจแรกเข้าสเตจนี้อ่ะเลฟเราเซตไปแล้วนานเรามาเซตด้านขวาต่อด้านขวากำหนดหมดแล้วมาดูที่เพย์เมอร์มูฟเมนต์อ่ะคราวนี้เราก็ต้องเพิ่มอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือโฟลด์คอมแพร์เหมือนกันครับ copy มาเลย copy selected action แล้วก็คลิกขวาคลิกขวาที่ว่างๆนะกด paste action อันไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังก็ไม่มีผลนะครับเพราะว่ามันคอมแพร์ทุกๆขณะเหมือนกันโฟลด์เอ็กซ์โพซิชันโฟลด์1 x position โฟลด์ที่2เราต้อง compare กับ right limit ถูกไหมครับคราวนี้กลับกันครับเมื่อกี้เครื่องหมายน้อยกว่ามัน less than ใช่ไหมคราวนี้มากกว่ามันก็ควรจะเป็น greater than คือถ้ามันเกินลิมิตไปอ่ะให้มันไปเซตค่า right position นะทุกๆเฟรมไหมโอเคทุกๆเฟรมอ่ะลอง play ดูนะดูที่ตรงนี้ก่อนเลื่อนซ้ายสุดโอเควิ่งเข้า state left position เลื่อนขวาสุดถูกต้องเราไปต่อไม่ได้แล้วเราวิ่งเข้าสเตทไลฟ์โพซิชันแต่มันมองไม่เห็นใช่ไหมเพราะว่ามันถูกบังเราดูที่วิวเกมนะครับไปซ้ายสุดถูกติดแล้วไปขวาสุดติดแล้วคราวนี้ผมไม่รู้ว่าตอนเล่นเนี่ยขนาดเกมมันขนาดไหนนะครับก็แล้วแต่วิจารณญาณของคุณแล้วกันผมยังไม่สอนเซตขนาดเป๊ะๆนะเพราะว่าผมอยากจะสอนแค่ลอจิกการเขียนเฉยๆเดี๋ยวเซตไอ้อะไรเป๊ะๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีตอนที่ผมสอน iOS เลยก็แล้วกันซึ่งผมก็ยังไม่ถึงนะเพราะว่ายังไม่ใช่จุดที่ผมอยากจะโฟกัสอ่ะตอนนี้เสร็จแล้วให้อาจจะลองเปลี่ยน variable นิดหน่อยก็ได้เมื่อกี้left limit กับ right limit เราเซฟไว้ที่4กับ -4ใช่ไหมครับเราเปลี่ยนเป็น -8แล้วกันเพิ่มมาอีกหน่อยเพิ่มอีกเท่าหนึ่ง -8กับ8แล้วลองเลื่อนใหม่ play ใหม่ก็จะเห็นได้ว่าเกมมาแล้วซ้ายขวาเลี้ยงซ้ายติดที่8ที่-8เอาทีครับลองยิงดูเลือกไปด้านขวาปึ๊บก็ติดที่8ยิงดูก็แล้วแต่ครับว่าความกว้างความยาวคุณจะซ้ายขวาเท่าไหร่นะก็เช็คดูตรงนี้ครบแล้วด้านซ้ายมีติดด้านขวาไม่ติดยิงปืนออกแต่ว่าลอจิกนี้เราเขียนผ่านก็ผมขอจบเตียร์ที่ 3.4 ไว้เพียงเท่านี้นะครับคราวหน้าเราจะมาพูดถึงการทำลายล่าต้องยิงศัตรูถูกไหมมีศัตรูผมว่าอีก2ติวทอเรียลก็น่าจะจบกันนะครับเพราะว่าครั้งหน้าเราสร้างศัตรูถูกไหมครั้งต่อไปผมคิดว่ากะว่าจะทำเรื่องของสกอร์เรื่องของพลังชีวิตแล้วก็จบเกมเริ่มเกมใหม่ก็อีก2ติวทอเรียลน่าจะจบเรื่องนี้แล้วนะโอเคครับไว้เจอกันใหม่